สะพัดโอ๊ตอัดหลุดจันช็อกโลกเผยสาเหตุแฟนๆฮือแห่วิจารณ์กันอย่างหนักครับหลังคู่ซีอย่างโอ๊ตปราโมทกับดีเจอาร์ตมารุตนั้นไม่ได้จัดรายการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนเกิดกระแสสะพัดลือครับว่าทั้งคู่ได้หลุดผังจากการเป็นดีเจรายการดังกล่าวไปแล้วโดยมีผู้ใช้ Twitter นะครับเข้ามาทวิตถึงประเด็นดังกล่าวครับว่าคืออันนี้จากเทปใต้โต๊ะที่คุยเรื่องนี้แล้วโดนลบนะคะคือพี่โอ๊ตเหมือนจะโดนถอดตรงจากรายการเพราะเหมือนมีปัญหากันภายในแต่เขาจะให้พี่อาร์ตทำต่อแต่พี่อาร์ตไม่ทำจะออกด้วยพี่อาร์ตบอกว่าเหมือนจะเปิดรายการใหม่กับพี่โอ๊ตนะยังไงก็รอแถลงความจริงเพราะทีมงานปิดข่าวมากรวมทั้งยังมีคนทวิตปมดังกล่าวอีกด้วยครับว่าสรุปข่าวลือจันช็อกโลกจากรายการใต้โต๊ะทำงานผู้ใหญ่ไม่พอใจโอ๊ตลีฟกล่าวรายการยังอยู่อาร์ตยังอยู่อาร์ตไม่อยากทำต่อถ้าเพื่อนไม่อยู่บอกให้รอดู1มิถุนายนวันต่อมาคลิปใต้โต๊ะปิว1มิถุนายนดีเจโกนและแนนมาจัดรายการแบบเลิกๆทั้งนี้รอฟังแถลงอฟช.โอ๊ตปราโมทขณะที่แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาครับว่าหากเป็นแบบนั้นจริงหากไม่ใช่ทั้งคู่จัดรายการคงเลิกติดตามแล้วไม่ใช่ว่าดีเจเซตใหม่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าไม่ใช่พี่โอ๊ตพี่อาร์ตมันก็ไม่ใช่จันช็อกโลกแล้วครับคือจันช็อกโลกถ้าไม่มีโอ๊ตอาร์ตมันก็ไม่ใช่อ่ะนะไม่ใช่ว่าดีเจ2ท่านไม่ดีแค่มันไม่ใช่ถ้างั้นก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนชื่อรายการไปซะสงสารดีเจที่มาแทนวันนี้จังบางทีก็อยากให้คนดูให้เกียรติดีเจที่มาแทนบ้างเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่สู้ๆนะฮะงานนี้ก็คงต้องรอฟังความจริงครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ